เรื่องพระศาสดาทรงกระหายน้ำลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนทรับสั่งว่ามาไปกันเถิดอานนท์เราจักไปยังเมืองกุศินาราท่านพระอานนททุนรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค เสด็จแวะจากหนทางแล้วเสด็จเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่งรับสั่งกับท่านพระอานน์ว่าดูกระราอานน์เธอจงช่วยปูผ้าสังคาติซ้อนกันเป็นสี่ชั้นให้เราเราเหน็ดเหนื่อยนักจากนั่งท่านพระอานน์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วปูผ้าสังคาติซ้อนกันเป็นสี่ชั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่พระอานนท์ปูถวายแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วจึงรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานทนเธอจงช่วยนำน้ำมาให้เราเรากระหายจักดื่มน้ำเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนุ์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อกี้นี้เกวียนประมาณห้าร้อยเล่มข้ามไปแล้วน้ำนั้นน้อยถูกล้อเกวียนบดแล้วขุ่นมัวไหลไปอยู่แม่น้ำกะกุธานาทีนี้อยู่ไม่ไกลมีน้ำใสจืดเย็นขาว มีท่าราบเรียบน่ารื่นรมพระผู้มีพระภาคจากทรงดื่มน้ําในแม่น้นํานี้และจากทรงสงสนานพระองค์แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ยังรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระระอานนท์เธอจงช่วยนําน้ําดื่มมาให้เราเรากระหายจักดื่มน้ํา แม้ครั้งที่สองท่านพระอนุนก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อกี้นี้เกวียนประมาณห้าร้อยเล่มข้ามไปแล้วน้ำนั้นน้อยถูกล้อเกวียนบทแล้วขุ่นมัวไหลไปอยู่แม่น้ำกะกุธานาทีนี้อยู่ไม่ไกลมีน้ำใสจืด เย็นขาวมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมพระผู้มีพระภาคจากทรงดื่มน้ำในแม่น้ำนี้แล้วจากทรงสงสนานพระองค์แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ยังรับสั่งกับท่านพระอานน์ว่าดูกระอานนเธอจงช่วยนำน้ำมาให้เราเรากระหาย จกดื่มน้ท่านพระอานนทุลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วถือบาทไปยังแม่น้ำนั้นครั้งนั้นแม่น้ำนั้นถูกล้อเกวียนบดแล้วมีน้ำน้อยขุนมัวไหลไปอยู่เมื่อท่านพระอานทน์เข้าไปใกล้ก็ใสสะอาดไม่ขุนมัวไหลไปอยู่ท่านพระอานทน์ได้มีความดำริว่า น่าอัศจรรย์หนอเหตุไม่เคยเป็นมาเป็นแล้วความที่พระตถาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม่น้ำนี้ถูกล้อเกวียนบทแล้วมีน้ำน้อยขุ่นมัวไหลไปอยู่เมื่อเราเข้าไปใกล้กับใสสะอาดไม่ขุ่นมัวไหลไปอยู่ ท่านพระอานทนตักน้ำมาด้วยบาทแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์เหตุไม่เคยเป็นมาเป็นแล้วความที่พระตถาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเมื่อกี้นี้ แม่น้ำนั้นถูกล้อกเวียนบทแล้วมีน้ำน้อยขุ่นมัวไหลไปอยู่เมื่อข้าพระองค์เข้าไปใกล้กลับใสสะอาดไม่ขุ่นมัวไหลไปแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยน้ำเถิดขอพระสุคตจงเสวยน้ำเถิดลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสวยน้ำแล้วเล่ากันว่าในการก่อนพระผู้มีพระภาคเคยเกิดเป็นนายโคบาลตอนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำขุนมัวจึงห้ามมันด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้แม้พระผู้มีพระภาคจะกระหายน้ำ ก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาถึงสองครั้งเรื่องพระศาสดาทรงกระหายน้ำจบ